คยบอกหลายๆท่านแล้วว่าวันนี้นะครับคือระบบช่วงล่างที่เรารอคอยกันมานานนะครับ Profender Fitset นะครับในความเร็วต่ำไม่ได้กระด้างกว่าเดิมเยอะเรื่องช่วงล่างที่โยนหายไปเกือบหมดเลยฉะนั้นการเปลี่ยนเบรกที่แท้จริงคือกดแล้วเบรกต้องอยู่ไม่ใช่กดปั๊บซื้อแค่ใส่อ่ะอย่าซื้อเว้ยซื้อไปต้องใช้ได้ด้วยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าวิธีการนะครับทำให้ม้า530ตัวนะครับกับ 3.8 วิเนี่ยหยุดลงด้วยความสงบนะครับแล้วก็ทำให้รถขับได้ดีนะครับบนภายใต้คอนเซปต์อย่างเดิมกับพี่หนอมาเดฟ3คือล้อยางโช๊คเบรกนะฮะใส่แค่นี้จบแน่นอนนะครับส่วนตัวผมนะครับผมเคยบอกหลายๆท่านแล้วว่าวันนี้นะครับคือระบบช่วงล่างที่เรารอคอยกันมานานนะครับ Profender Fitset นะครับประสบความสำเร็จแล้วนะครับในค่าตัว 45,000 บาทนะครับสำหรับคนที่ต้องการมาเทสละกันตัวนี้ทดสอบได้ที่ร้านพีดองบดิษฐ์3ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับสินค้าพร้อมติดตั้งกันในปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับในล็อตแรกนะครับส่วนตัวผมนะครับขอรีวิวสั้นๆว่าในความเร็วต่ำไม่ได้กระด้างกว่าเดิมเยอะในความเร็วสูงกับเรื่องช่วงล่างที่โยนหายไปเกือบหมดเลยส่วนตัวผมกับค่าตัว 45,000 รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนกับแบรนด์นี้นะครับไปต่อกันที่จุดที่2นะครับผมเปลี่ยน2รอบแล้วนะครับก็คือล้อแม็กรอบที่แล้วเราเปลี่ยนเป็นล้อ BBF FIR ซึ่งจริงๆอ่ะผมชอบล้อตัวนี้มากๆนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นล้อตัวนี้คือแต่งรถก็อยากแต่งให้มันคุมโทนนะครับตัวนี้ก็เลยเลือกเป็นล้อแบรนด์ GeForce GF 09 8นิ้วครึ่ง520ก้านเป็นดำด้านกับขอบดำเงานะครับก็จะล้อกันพอดีกันเลยนะครับตอนนี้เป็นยางชุดเก่าครับโยโกฮาม่า V 107เป็นตัวเก่าที่ผมเคยใช้เพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่าผมชอบยางบางทรงมันก็จะดูแบนและดูหล่อแต่ที่ผมบอกแหละมันอยู่ที่คนเลือกอย่างผมเป็นคนขับรถเตี้ยมาตลอดผมก็รู้สึกว่า2435เป็นสเปคที่สวยที่สุดละแต่บางคนเล่น40กันก็แล้วแต่คนชอบละกันนะครับตรงโจทย์นี้เนาะมาต่อกันที่เรื่องต่อมาคือระบบเบรกวันนี้มีการเทสเบรกมาให้ทุกคนดูด้วยว่าเบรกเดิมเนี่ยเวลากดสุดเนี่ยหน้ามันยู่คือเวลาหน้ามันยู่คือกดแล้วมันหายอะแล้วช่วงล่างมันไม่ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราลองเปลี่ยนเบรกชุดนี้เข้าไปชุดนี้จะเป็นชุดไคเยนแท้หน้าหลังพร้อมเบรกมือไฟฟ้าค่าตัวประมาณ150,000กว่าซึ่งถามว่าคุ้มค่าไหมต้องบอกก่อนร้านผมขายของแท้เนาะซึ่งมันก็ทำให้คุณรู้สึกถึงความปลอดภัยแหละและแน่นอนคือก็แลกกับอัตราการเบรกที่กดปั๊บรถอยู่โดยรถไม่เสียอาการเลยนะครับบอกก่อนว่าเบรกไคเยนที่ร้านเรานะครับกดแล้วความเร็วมันหายเหมือนในคลิปอะคือมันหายทิ้งไปไม่ใช่กดปั๊บไม่อยู่ฉะนั้นการเปลี่ยนเบรกที่แท้จริงคือกดแล้วเบรกต้องอยู่ไม่ใช่กดปั๊บซื้อแค่ใส่อ่ะอย่าซื้อเว้ยซื้อไปต้องใช้ได้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ส่วนที่เหลือก็คือเรื่องความสวยงามละกันเรื่องความสวยงามวันนี้อัปเดตมาให้ดูเลยคือตัวคาร์บอนตัวนี้เป็นตัวของไลฟ์ฟอร์ดนะครับค่าตัวอยู่ที่13,000ต้องบอกก่อนว่าร้านผมจะขายแต่คาร์บอนแท้ฉะนั้นตัวนี้จะเป็นคาร์บอนที่เป็นดรายคาร์บอนหรือบ้านเราเรียกว่าคือพีเป็กนั่นเองนะครับตัวนี้ณปัจจุบันตอนนี้มีชุดรองแก้วมาในค่าตัว13,000เป็น Limited Edition ส่วนใครอยากได้พวกลาย2ในค่าตัวประมาณ 8,900 กับ 9,500 ก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนในอนาคตจะมีลินหน้ามาเป็นทรงแมนซอรี่กับเป็นทรงฟอร์ดเหมือนกันแล้วก็จะมีตัว อยู่บนหมอนเขาเรียกว่าตัวรองหมอนแล้วกันหัวเป็นหมอนอะประมาณนั้นตัวนี้ก็ราคาประมาณเดียวกับตัวที่ครอบแก้วนะครับสำหรับสายเตี้ยนะครับต้องบอกเลยว่าของควรมีแน่นอนคืออารอนเวิร์กนะค่าตัว 25,000 บาทนะครับแต่รุ่นนี้บอกเลยเขาทำราคาได้ดีมากพอให้ตั้งแต่ชุดป้องกันด้านหน้าตรงกลางและด้านหลังหลายคนบอกว่าแบตรุ่นนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่บอกเลยว่าตรงกลางแม่งคือคอยเย็นทั้งหมดโอ้โหบอกเลยว่าไม่ใส่อันตรายโคตรคนใส่ยางสเปกเตี้ยต้องใส่แบบผมแน่นอนสำหรับผมเนี่ยปัจจุบันประสบความสำเร็จกับช่วงล่างแล้วนะครับเพราะว่าไล่ปั้มมาคือที่เราทำคลิปมาช้าเนี่ยแต่ผมก็มั่นใจว่าผมทำมาเป็นคนแรกนะกับคลิปนี้เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถโปรโตไทป์ก่อนหน้านี้ออกมาตึงไปก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่จบอ่ะก็เลยยังไม่ได้อยากทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้เจอกันนะครับแต่วันนี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ายางบางแบบนี้กับช่วงล่างแบบนี้ผมขับเนี่ยคันนี้17วินาทีแม่งวิ่งได้190แล้วแต่ปัจจุบันความอันตรายไม่มีเลยซึ่งต้องบอกเพื่อนๆว่าใครอยากเดินตามผมแล้วไม่หลงทางก็ลอง
สกิดทีมงาน P2013 ดูแล้วกันว่าตอนนี้เรามีล้อยางชกเบรกแล้วก็พวกระบบคาร์บอนในความสวยงามโคเวอร์กับทั้งคันแล้วนะครับก็หวังว่านะครับร้านเราจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีนะสำหรับคนที่สนใจชุดแต่งซิลเนี่ยตอนนี้มีอีกเยอะนะครับแต่วันนี้EP นี้เป็น EP ที่2แล้วซึ่งวันนี้ก็จะมีล้ออีกแหละแต่อนาคตเดี๋ยว EP 3ก็จะเปลี่ยนล้อให้อีกแล้วกันก็สัญญาไว้แล้วกันว่าคันนี้จะเป็นรถต้นแบบที่หลายๆคนจะเห็นหลายๆมูดหน่อยนะครับก็คลิปนี้คันนี้น่าจะเป็นสเต็ปที่ดีที่สุดณวันนี้แล้วนะครับก็ในอนาคตจะมีอะไรมาอัปเดตอีกก็อยากให้รอติดตามกันใน EP ที่3แล้วกันนะครับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โหนกพี่ดอง23ด้วยนะครับสวัสดีครับ